สร้างพระกริ่งอนุสรณ์ตอน5รอบบุญประกอบเป็นมงคลกุศลศีอายุวัฒน์เจริญชน60ปีนับเป็นศีบุญญาแก่อารามพระเทพคุณาภรณ์สร้างพระกริ่งเทวราชอ้างอิงผองภัยห้ามมารเกรงกริ่งสรรพกิจชีวิตงามมงคลยาม5เมษาบูชาธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายในโอกาสบัดนี้ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งเทวราชในโอกาสครบ5รอบนักษัตร60ปีพระเทพคุณาภรณ์ซึ่งจะครบในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2566สำหรับพระกริ่งนั้นเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับบนฐานบัวความบัวหงายปางมารวิชัยที่พระหัตถ์ซ้ายนั้นจะมีหม้อยาหรือว่าผลไม้ซึ่งเป็นยาตั้งอยู่ไว้เป็นลักษณะคล้ายๆกับพระภัยสัชยคุรุซึ่งหมายถึงเป็นครูในด้านเภสัชของนิกายมหายานพระกริ่งซึ่งมีตำนานเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงใช้พระกริ่งปวเรศทำน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีมุรธาภิเษกอีกด้วยว่ากันว่าการสร้างพระกริ่งนี้มีมาในต่างประเทศด้วยโดยเริ่มต้นที่ประเทศทิเบตจีนหรือแม้แต่กัมพูชาที่เรียกกันว่าพระกริ่งพนมอุบาเก่งส่วนในเมืองไทยสันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยสุโขทัยเลยทีเดียวในพระกริ่งนั้นจะมีเม็ดกริ่งโลหะเล็กๆอยู่ภายในเวลาเขย่านั้นก็จะมีเสียงเพื่อเป็นการกำหนดจิตให้มั่นคงหรืออธิษฐานก็จะสร้างมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดจิ๋วใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากใหญ่พอที่จะได้เป็นพระพุทธรูปบูชาภายในบ้านหรือขนาดเล็กก็มีไว้สำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์หรือขนาดจิ๋วก็มีไว้เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคลพระกริ่งเทวราชที่ท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์ได้สร้างขึ้นนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสเจริญอายุครบ60ปี5เมษายน2566ครับ